นิชโมโนรามคำแหงจากเสนาเดเวลลอปเมนต์ศูนย์เมตรจาก MRT หัวหมากห้องหน้ากว้าง5เมตรพร้อมบิวอินจีโอฟิศแนวคิดแบบญี่ปุ่นทุกคนนิวรีวิววันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่โครงการนิชโมโนรามคำแหงจากเสนาเดเวลลอปเมนต์ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปดูตัวห้องตัวอย่างกันเนี่ยทุกคนเราจะต้องพูดถึงเรื่องของทำเลกันก่อนเนาะตามธรรมเนียมของคอนโดนิวทำเลของตัวนิชโมโนรามคำแหงเนี่ยทุกคนค่อนข้างมีความน่าสนใจมากเริ่มจากบริเวณรอบโครงการก่อนเลยตอนนี้เนี่ยเป็นยืนอยู่ที่บริเวณหน้าเซลล์แกลเลอรี่ของเขาเนาะตัวโครงการเนี่ยจะอยู่ถัดเข้าไปจากเซลล์แกลเลอรี่เลยอยู่ระหว่างซอยรามคำแหง36ซึ่งบริเวณติดกันตรงนี้เนี่ยจะมีโรงพยาบาลรามคำแหงอยู่ฉะนั้นเนี่ยแปลว่าด้านหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีพวกร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟต่างๆเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะคืออยู่มาก่อนหน้าที่โครงการจะขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยตัวโครงการพอมาตั้งตรงนี้เนี่ยทุกคนลูกบ้านที่อยู่ในโครงการเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ด้านหน้าโครงการไปด้วยโดยปริยายเลยและก็อีกส่วนนึงที่เป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ถัดออกไปหน่อยก็คือว่าตัวโครงการเนี่ยทุกคนขอใช้คำว่าเลี้ยวซ้ายก็ดีเลี้ยวขวาก็ใช้ได้เลยทีเดียวถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาเนี่ยทุกคนมันจะไปบรรจบกับแยกลำสาลีซึ่งบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีเดอะมอลล์บางกะปิเทสโก้โลตัสบางกะปิอยู่ในเวิร์กนั้นเนี่ยทุกคนเป็นเวิร์กที่จับจ่ายใช้สอยซื้อของได้อย่างสะดวกสบายเลยส่วนถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยทุกคนไปทางถนนรามคำแหงผ่านหน้ามอลล์รามคำแหงเนี่ยมันก็จะมีบิ๊กซีรามคำแหงมีเดอะมอลล์รามคำแหงที่กำลังรีโนเวทใหม่ด้วยจะกลายเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งใหม่ของย่านนี้เลยและก็จะมีตลาดการท่องเที่ยวประเทศไทยเนาะซึ่งอยู่บริเวณหน้ามอลามและก็มีร้านค้าต่างๆที่เรียงรายกันอยู่หน้ามอลามคำแหงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยฉะนั้นในโซนที่เลี้ยวซ้ายออกไปเนี่ยทุกคนก็จะเป็นอีกโซนนึงที่ลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะเดินไปหรือว่านั่งรถไปเพื่อที่จะจับจ่ายซื้อของกินของใช้ต่างๆได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันต่อมาในเรื่องของการเดินทางเพราะทุกคนการเดินทางเนี่ยโครงการนิชโมโนรามคำแหงเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถเดินทางได้ทั้ง3ระบบเลยก็คือรางรถแล้วก็เรือเนาะเอาระบบรางก่อนระบบรางเนี่ยในอนาคต0เมตรจากตัวโครงการคือด้านหน้าโครงการเนี่ยทุกคนจะมี MRT สถานีหัวหมากคือขึ้นหน้าโครงการเลยถ้าเกิดตอนนี้ใครที่มาที่ตัวเซลล์แกลเลอรี่ก็จะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมีการก่อสร้างตัวสถานีอยู่ด้วยเนาะและตัว MRT หัวหมากเนี่ยทุกคนเป็น MRT สายสีส้มตะวันออกที่เชื่อมต่อมาจาก MRT สายสีน้ำเงินบริเวณศูนย์วัฒนธรรมด้วยและก็ถ้าเกิดเรานั่งไปทางบางกะปิเนี่ยทุกคน1สถานีจะถึงสถานี MRT ลำสาลีซึ่งจะเป็นจุดอินเตอร์เชนจ์กับรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองที่วิ่งมาจากสำโรงไปลาดพร้าวด้วยนั่นแปลว่าถ้าเกิดเราอยู่โครงการนี้เนี่ยเราสามารถเดินทางด้วยระบบรางได้ถึง2เส้นทางคือ MRT สายสีส้มแล้วก็รถไฟฟ้า BTS โมโนเรลสายสีเหลืองด้วยต่อมาระบบเรือทุกคนอันนี้ค่อนข้างเป็นจุดเด่นมากทีเดียวสำหรับโครงการในระแวกนี้แล้วก็โครงการนี้ด้วยตัวโครงการนิชโมโนรามแห่งเนี่ยสามารถเดินไปที่ท่าเรือวัดกลางได้ซึ่งท่าเรือวัดกลางเนี่ยเป็นท่าเรือของกทม.ที่จะเป็นเรือที่วิ่งไปยังแบบในคลองแสนแสบอะวิ่งไปยังโซนชิดลมประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ยใครที่ทำงานในโซนในเมืองใจกลางเมืองในย่านนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางด้วยเรือได้ด้วยเหมือนกันทุกคนและก็ต่อไปการเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยทุกคนด้วยภาพจำเก่าๆของตัวรามคำแหงเนี่ยก็จะรถก็จะติดเนาะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังติดอยู่มันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าเนาะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อตัวโครงการสร้างเสร็จประมาณปี65เนี่ยรถไฟฟ้าบริเวณนี้เนี่ยก็จะต้องสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนฉะนั้นเนี่ยรถมันจะไม่ติดภาพปัจจุบันและก็บริเวณใกล้ๆกันเนี่ยขับรถออกจากโครงการเลี้ยวซ้ายไปประมาณ5นาทีทุกคนก็จะเจอกับจุดขึ้นลงทางพิเศษ4รัฐซึ่งเป็นทางพิเศษที่สามารถเชื่อมต่อเข้าเมืองไปยังถนนพระราม9หรือว่าจะออกนอกเมืองไปทางมอเตอร์เวย์ชลบุรีก็ได้อันนี้คนที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกนะคือขับไป5นาทีขึ้นทางด่วนก็เข้าเมืองไปโซนพระราม9อโศกอะไรนี้ก็สะดวกเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวต่อไปตามตินาไปดูตัวข้อมูลโครงการและก็ห้องตัวอย่างกันจ้าต่อไปเราเข้าไปดูภายในโครงการกันเลยดีกว่าค่ะนิชโมโนรามคำแหงเป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์2อาคารและโลไรส์3อาคารมียูนิตพักอาศัยทั้งสิ้น 1,698 ยูนิตพร้อมที่จอดรถมากกว่า 51% เนื่องจากโครงการขนาดค่อนข้างใหญ่และที่ดินแปลงค่อนข้างยาวเราจึงได้เห็นการออกแบบที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของความสวยงามและพื้นที่ส่วนกลางที่มีมากถึง50กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ตัวอาคารรีเทลด้านหน้าโครงการที่ในอนาคตจะมี 7-Eleven และ Starbucks ไว้คอยบริการจากนั้นก็จะเริ่มเป็นส่วนของตัวอาคารพักอาศัยโดยจะเริ่มจากอาคาร A และ B ซึ่งอยู่ด้านหน้าสุดของโครงการสูง37และ34ชั้นตามลำดับค่ะจุดเด่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของ Jogging Track
ที่ยาวตลอดแนวตัวโครงการและสปอร์ตวิลเลจที่เปิดตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งยังมีสระว่ายน้ำถึง2สระสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายนอกจากนี้ทั้ง2อาคารก็ยังมีสกายลาวช์และรูฟท็อปการ์เด้นเอาไว้ชมวิวรามคำแหงอีกด้วยถัดจากอาคาร A และ B จะเป็นสวนแนวราบและมัลติสปอร์ตคอร์ทให้ลูกบ้านได้มาพักผ่อนและออกกำลังกายต่อมาเป็นอาคารพักอาศัย C D และ E ซึ่งเป็นอาคารโลไลท์สูง7ชั้นจุดเด่นคือมีสระว่ายน้ำแยกโซนของตัวเองและมีโคเวิร์กิ้งสเปซที่อาคาร E ด้วยส่วนอาคารสุดท้ายจะเป็นอาคารจอดรถของโซนโลไลท์ที่สามารถจอดรถได้สูงสุดถึง 70% ค่ะมาถึงส่วนที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันสำหรับห้องตัวอย่างทุกคนอันนี้บอกก่อนว่าห้องตัวอย่างเนี่ยเขาทำเริ่มต้นมาให้ที่ขนาด 34.9 เป็นแบบ1 bed plus เนาะแต่ว่าขนาดตัวเริ่มต้นของไทป์ห้องในโครงการเนี่ยจะเริ่มต้นที่28ตารางเมตรซึ่งถามว่าต่างกันยังไงต่างกันตรงนี้ทุกคนถ้าเป็นห้องเริ่มต้น28ตารางเมตรเนี่ยจะไม่มีส่วน plus ตรงนี้แล้วห้องตัวอย่างห้องนี้เนี่ย 34.9 ใช่ไหมก็มีส่วน plus เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองและใครเนี่ยอยากจะได้ห้องแบบ1 bed เนี่ยก็ตัดส่วนนี้ออกก็จะเป็นห้อง28เลยประมาณนี้โอเคทีนี้ก่อนจะดูห้องตัวอย่างกันต้องบอกนี้ก่อนว่าห้องทุกห้องในโครงการ Niche Mono รามคำแหงเนี่ยขายเป็นแบบ Fully Furnished ใช่ก็คือแถบเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่มีสัญลักษณ์ติดอยู่เลยทีนี้สัญลักษณ์ที่ว่าคืออะไรคืออะไรจ๊ะต้องท้าวความไปอีกเสนา Development เนี่ยเขามีการร่วมมือกับฮันคิวฮันชินเป็นบริษัทญี่ปุ่นเพื่อมาแบบทำตลาดร่วมกันแล้วก็มีการออกแบบพวกเฟอร์นิเจอร์วิวอินเนี่ยให้เราด้วยอ่ะแสลักตรงนี้ก็จะเห็นว่า G Office ซึ่ง G Office เนี่ยก็จะเป็นการออกแบบในสไตล์ญี่ปุ่นเป็นสไตล์ญี่ปุ่นด้วยแบบการฟังก์ชันต่างๆที่เราจะเห็นในห้องตัวอย่างต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันที่คิดมาแล้วเพื่อการอยู่อาศัยและก็เสนาเนี่ยเขาเด่นอีกเรื่องนึงคือเรื่องการ made from her ก็คือออกแบบจากผู้หญิงไปสู่การใช้ชีวิตกับครอบครัวประมาณนั้นถึงผู้ชายด้วยคือถ้าเกิดว่าผู้หญิงแฮปปี้เนี่ยผู้ชายก็แฮปปี้เหมือนกันประมาณนั้นเนาะอ่ะเริ่มกันดีกว่าห้องตัวอย่างห้องนี้เนี่ยทุกคนพอเข้ามาด้านหน้าปุ๊บก็จะเป็นส่วนของครัวที่หน้าครัวอย่างที่บอกว่าเป็น fully furnished จ้ะฉะนั้นได้ทั้งหมดนี้เลยอ่ะทีนี้เครื่องครัวเครื่องครัวเนี่ยเป็นของ Franke ยังไงเครื่องครัวคือมีเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันแล้วก็ตัวซิงค์เนี่ยเป็นของ Franke ทั้งหมดแม้กระทั่งเขียงเขาก็แถมให้หรอแถมให้จ้ะเขียงนี่ก็ให้นะทุกคนเขียงนี่คือว่าจะเอาไว้สำหรับแบบเป็นเพิ่มพื้นที่ในการประกอบอาหารตลาดเตรียมอาหารได้และทีนี้ข้อดีของ The Office อย่างที่บอกออกแบบฟังก์ชันมาเพื่อคนอยู่อาศัยโดยเฉพาะใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยตัวฟังก์ชันภายในเนี่ยก็จะมีความแบบfunctionable มากสามารถที่จะใช้สอยได้อย่างแบบได้อย่างดีอ่ะเนี่ยคือเขาทำมาให้หมดแล้วใช่ๆแม้กระทั่งตู้บานที่เป็นบานเล็กๆอย่างเนี้ยเขาก็ทำช่องไว้ให้ด้วยละเอียดยิบใช่ฝั่งนี้ตินาหันกับหลังหันมาทางนี้ฝั่งนี้เนี่ยเป็นด้านของสิ่งเอาไว้วางพวกเครื่องซักผ้าใช่ไหมใช่ชั้นด้านบนเราจะเป็นว่างทำไมเปิดปุ๊บเป็นที่แขวนที่แขวนแบบนี้เขาคิดมาแล้วใช่คือทุกอย่างจะผ่านการคิดมาแล้วแต่คิดดูว่าคนญี่ปุ่นน่ะเขาก็จะมีความแบบใช่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากอ่ะทีนี้ถ้าฝั่งนี้เนี่ยวางเครื่องซักผ้าโน้ก็คือวางเครื่องซักผ้าฝาหน้าได้เพราะด้านบนเนี่ยก็มีพื้นที่เหลือวางอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ส่วนด้านข้างเนี่ยเป็นพื้นที่ของตู้เย็นซึ่งข้างบนนั้นก็ยังมีอีกมีตู้อีกซึ่งตู้เย็นเนี่ยเขาก็จะฟิตตู้เย็นมาให้เป็นประมาณ2ประตูแบบนี้ขนาดจะใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วเขาฟิตมาเนาะและที่สำคัญคือครัวนี้เนี่ยเป็นแบบครัวปิดด้วยใช่เป็นประตูบานเลื่อนแบบ2ตอนบานใหญ่แบบนี้ใช่รางฝั่งพื้นด้วยจ้ะอ่ะโอเคขยับเข้ามาในส่วนของเป็น living area ตรงนี้อยู่กับส่วนทานข้าวเนาะซึ่งสังเกตว่าทุกที่ที่มีสติ๊กเกอร์ G Office อยู่เนี่ยก็คือแถมให้หมดเลยนั่นแปลว่าโต๊ะกินข้าวตัวนี้ก็แถมให้โซฟาก็แถมให้เหมือนกันทีนี้ฟังก์ชันในโซฟาเนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันอย่างเงี้ยที่เก็บของเล็กน้อยอะไรเงี้ยใช่ชอบจังเลยใช่ใช่มันจะเป็นแบบถ้าเกิดเธออย่างเงี้ยเป็นคนที่ของเยอะก็ตุกติกอะเธอก็จะชอบแต่ถ้าคุณผู้ชายก็ชอบด้วยว่าสีเพราะว่ารูปแบบเนี่ยมันก็แบบดูแบบอบอุ่นดูโคซี่ด้วยใช่ไหมทีนี้ตัวพื้นที่ห้องนั่งเล่นทุกคนตัวระยะทีวีเนี่ยเอาจริงๆด้วยความที่เขาเป็นห้องหน้ากว้าง5เมตรใช่เรานั่งเลยทีวีเครื่องนี้เนี่ยน่าจะประมาณ45นิ้วก็คือวางโอเคไหมระยะนี้โอเคเลยใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมีเสลักที่ออฟฟิศเนี่ยคือแถมให้นี่ก็ให้เหมือนกัน fully furnished เนาะใช่คือระยะทีวีหรือว่าตัวโต๊ะทานข้าวเนี่ยมันเหมาะกับการเป็นห้อง one bed plus ที่อยู่ 2-3 คนกำลังโอเคเลยนะแล้วก็ติดกับตัวพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวห้อง plus ห้อง plus เนี่ยกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบ2ตอนแบบนี้เลยรางฝั่งพื้นหน้าตาเหมือนกับตัวที่กั้นครัวเลยแต่ว่าจะใหญ่กว่าฉะนั้นเนี่ย
พอมันใหญ่กว่าปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ช่องแสงของในห้องพลัสเนี่ยส่องยาวไปถึงนู่นเลยใช่ถูกต้องซึ่งในห้องพลัสเนี่ยทุกคนถ้าเกิดไม่ทำเป็นห้องนอนตรงนี้เนี่ยก็บอกกันทำเป็นห้องทำงานเหมือนกันเพราะว่าเขามีเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งมาให้ด้วยระบายอากาศได้ดีมีแสงทำงานเพียงพอได้แต่ถ้าเกิดอยากทำเป็นห้องนอนเนี่ยห้องนี้ก็เตียง 3.5 ฟุตได้แต่ว่าช้าก่อนถ้าเกิดจะทำเป็นห้องทำงานเนี่ยอาจจะต้องยกอันนี้ไปไว้ที่อื่นเนื่องจากเขาก็แถมตัวนี้ให้ใช่แถมเนี่ยเป็นเหมือนกับกึ่งๆเตียงกึ่งๆเดเบสนี่แถมให้มีช่องเชิงถูกฟังก์ชันต่างๆนี่คือแบบทำมาแล้วเพื่อแบบคิดมาแล้วฟังก์ชันมาแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันบ้างไอ้จ้าต่อไปห้องนอนก่อนที่จะเข้าไปในห้องนอนขอแวะตรงนี้สักครู่ตรงนี้มีสัญลักษณ์ Geofit นั่นหมายความว่าแถมอีกแล้วถูกต้องตัวนี้ทุกคนหน้าบานที่ทางโครงการให้เนี่ยหน้าต่างมีเลยนะมีกระจกให้แล้วก็อ่ะเปิดเป็นตู้อเนกประสงค์แถมจ้ะทุกคนหน้าต่างมีเลยอ่ะเปิดดูด้านในเนี่ยจะเป็นที่เก็บรองเท้าที่เก็บของอเนกประสงค์พวกไม้กงไม้กวาดเครื่องดูดฝุ่นเก็บตรงนี้ได้อ่ะเปิดอีกเก็บของได้เยอะมากเห็นปะคือเขาออกแบบมาแล้วว่าอ่ะของที่ใช้บ่อยก็ไว้ตรงนี้ไม่ต้องปิดบานหน้าบานใช่ไหมของที่ไม่ได้ใช้บ่อยพวกกล่องลังอะไรที่เก็บของก็ไว้ข้างบนเพราะว่ามันแบบเก็บของชิ้นใหญ่ได้เหมาะกับสาวๆอย่างเรามากใช่ถือว่าเหมาะมากคือเขาออกแบบมาแล้วคุณผู้ชายก็เอาไว้รองเท้าไว้อุปกรณ์หมวกอะไรก็ไว้ได้ด้วยคุณผู้หญิงก็เก็บพวกอุปกรณ์ทำสะอาดได้หรือว่าคุณผู้ชายก็เก็บได้ถ้าเกิดคุณผู้ชายทำสะอาดให้ก็โอเคเหมือนกันอ่ะทีนี้ใช่เข้ามาในห้องนอนห้องนอนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบกั้นเป็นผนังแบบผนังอิฐผนังทึบเป็นผนังกระจกซึ่งทำให้ห้องโปร่งมากผนังกระจกตรงนี้ทุกคนเป็นแบบประตูสไลด์กระจกเหมือนกันแล้วก็รางฝั่งพื้นเหมือนกันเนาะทีนี้เข้ามาดูในส่วนของเตียงบ้างส่วนของเตียงเนี่ยทายนี้เนี่ยเขาแถมเตียงขนาด6ฟุตนะตินาใช่6ฟุตเลยนี่ Geofit เหมือนกันนั่นแปลว่าเขาแถมให้ตัวฟังก์ชันเตียงเนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันเตียงที่มีแบบมีลิ้นชักอยู่ข้างล่างมีจ้ะมีลิ้นชักให้เลยข้างล่างใช่คือถึงแต่ที่บอกว่าถ้าเกิดคนของเยอะนี่คือเก็บของได้คือแบบของยังไงก็คือไม่มีแบบมาเกะกะข้างนอกแน่นอนอ่ะแล้วก็บริเวณปลายเตียงเนี่ยมีการติดตั้งงานระบบสำหรับแขวนทีวีไว้ให้ด้วยอ่ะอ้อลืมบอกแอร์เนี่ยในห้องนี้เนี่ยแถมให้2ตัวเลยในส่วนของนั่งเล่นแล้วก็ส่วนของห้องนอนเนาะแล้วก็นี่จ้ะตินายังไงจ้ะตู้เสื้อผ้าความสูงพื้นจรดเพดาน 2.6 เมตรเนี่ย ก็แถมให้ดินาแล้วด้านในตู้เสื้อผ้าเนี่ยฟังก์ชันเขาค่อนข้างดีเลยเนี่ยอ่ะเปิดมาก็จะมีที่แขวนเน็กไทที่แขวนอะไรอยู่เต็มเลยใช่แล้วก็นอกจากนี้นะจ๊ะฝั่งนี้แถมแหละแถมขนาดนี้ถึงได้บอกว่าห้องนี้เนี่ยเหมาะกันอยู่ 2-3 คนเพราะว่าเนี่ยตู้เสื้อผ้าเขาก็คือให้มาแบบนี้ฟังก์ชันนี้ชอบมากถ้าเกิดใครเคยดูที่เราไปรีวิวของเสนามันจะมีตรงนี้ซึ่งเหมือนแบบที่ใส่ผ้าใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้เลิฟอ่ะใช่ไอเดียดีมากเลยเนาะอ่ะไฮไลท์ต่อไปตินายังไงจ๊ะห้องน้ำไปจ้ะไฮไลท์ดีไม่แพ้กันไปจ้ะอ่ะตามมาเลยจ้ะตัวห้องน้ำอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าห้องน้ำเนี่ยเขาแบ่งเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งฟังแบบนี้อาจจะแบบเฮ้ยก็เป็นเพลนป้าโซนเปียกโซนแห้งโนจ้ะพอเข้ามาถึงปุ๊บเราเจอทางสามแยกแบบนี้ก่อนเลยทางสามแยกก่อนเลยเป็นสามแยกเลยก็คือและเป็นสามแยกที่มีประตูปิดทั้งสองด้านด้วยนะอันนี้ประตูนี้ปิดได้ประตูนี้ปิดได้นั่นหมายความว่าคือถ้าเกิดโถสุขภัณฑ์ใช่โถสุขภัณฑ์เนี่ยจะอยู่ทางฝั่งนี้ส่วนตัวชาวเวอร์เนี่ยอยู่ฝั่งนี้นั่นแปลว่าในตอนเช้าๆถ้าเรารีบมากก็อาจจะมีแบบอ่ะคุณคนใดคนหนึ่งก็อาจจะอยู่ฝั่งนี้ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือไปอาบน้ำได้ใช่มันดีมากซึ่งตัวห้องน้ำทุกคนเขาจะให้มาหน้าตาแบบนี้นะก็คือเป็นแฮนด์ชาวเวอร์เป็นฉากกระจกทึบแบบนี้แล้วก็เป็นสุขภัณฑ์แล้วก็เป็นอ่างล้างหน้าพร้อมกระจกแบบนี้เป๊ะๆเลยอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องแบบ2ห้องนอนกันบ้างทุกคนอ่ะไป2ห้องนอนอุ๊ยได้ลืมระเบียงฉันก็รอเธออยู่ว่าเธอจะมาพูดเมื่อไหร่เนี่ยระเบียงออกมาแล้วเห็นพอดีทุกคนตัวระเบียงเนี่ยจะอยู่ในบริเวณของห้องนอนเลยก็คืออยู่ติดกับห้องนอนเลยอ่ะเปิดดูอ่ะระเบียงค่อนข้างกว้างเลยทุกคนแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าถือเป็นช่องแสงของห้องนอนเลยตัวประตูเนี่ยเป็นแบบกระจกบานสไลด์แบบ2ตอนเนาะแล้วก็ตัวขอบประตูเนี่ยค่อนข้างสูงคนที่อยู่ชั้นบนๆเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าเวลาฝนตกพายุเข้าเนี่ยน้ำไม่เข้าห้องนอนแน่นอนแล้วก็ตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเขาแขวนไว้ด้านบนเนาะแล้วก็หันออกด้วยนั่นแปลว่าข้างล่างปลูกต้นไม้ได้นั่งเล่นได้เนาะโอเคอ่ะไปห้องแบบ2ห้องนอนกันต่อไปทุกคนห้องตัวอย่างแบบ2 bedroom ขนาด51ตารางเมตรอันนี้ floor to ceiling เหมือนกันกับห้องเมื่อกี้เลยคือ 2.6 เมตรและก็ด้านในเนี่ยเป็นview in ของ Geofit เหมือนกันเลยอ่ะโอเคเข้ามาดูกันทุกคนไฮไลท์ของห้องนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ส่วนแรกเลยก็คือส่วนของพื้นที่ใช้สอยเนอะด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าแล้วก็จะมีตู้ที่หน้าตาคล้ายๆกับห้องไทยเมื่อกี้เอาไว้ให้เป็นมาตรฐานโครงการเนาะก็เนี่ยอะ Geofit ต่างๆก็เก็บของใช้สอยอะไรได้แบบว่าเต็มที่จุใจไปเลยตู้รองเท้าตู้เก็บของเนาะและก็
อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่แบบตัวชอบมากก็คือบริเวณของครัวครัวเนี่ยจะอยู่ด้านนี้จ้ะอ่ะทำอะไรอยู่กินขนมปังอยู่ด้านในนี่ทุกคนห้องนี้นี่คือครัวในคอนโดนะจ้าคือเอาจริงนะจากที่คอนโดนิวช่วงนี้เนี่ยเริ่มไปแบบเริ่มไปบ้านเดี่ยวบ้างแล้วเนี่ยครัวไซส์เนี้ยเกือบจะเท่าครัวบ้านเดี่ยวเลยใช่เลยเนี่ยครัวของเขาเนี่ยเป็นครัวแบบปิดแล้วก็มีเคาน์เตอร์มาให้ถึง2ด้านด้วยกันอ่ะเป็นตัวแอลเนาะใช่เป็นตัวแอลเลยซึ่งเคาน์เตอร์เนี่ยก็บิวอินให้ทั้งหมดแล้วก็เป็นบิวอินด้วย GeoFit ด้วยอ่ะก็จะมีฟังก์ชันที่คล้ายๆกันแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตรงเนี้ยเราเรียกว่าเป็นครัวไทยเลยก็ได้นะติ๊ดอืมคือเป็นครัวไทยเลยอ่ะเนี่ยเตรียมของเตรียมอะไรตรงนี้ก็ได้แล้วก็ทำกับข้าวตรงนี้อ่ะสิ่งที่แถมให้ก็เหมือนกันเป็นเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันซิงค์ล้างจานแล้วก็เขียงของจานเคทั้งหมดนะจ๊ะตู้เย็นก็วางไว้ประมาณแบบนี้เนาะเนี่ยชอบมากคือเดินเข้ามาปุ๊บอ่ะพุ่งมาครัวเลยฉันรู้ทำยังไงซื้อสิใช่2ห้องนอนราคาเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวบอกตอนท้ายอ่ะต่อไปส่วนต่อไปบ้างส่วนต่อไปเป็นส่วนของโถของห้องจ้ะเป็นพื้นที่ living area ของทั้งห้องเลยทุกคนใหญ่มากใช่คือด้วยความที่เขาเป็น2ห้องนอนเนาะโต๊ะกินข้าวที่เขาแถมให้ในห้องไทยนี้เนี่ยก็จะมี4ที่นั่งจ้ะอ่ะแล้วก็โซฟาที่แถมให้เนี่ยก็เป็นรูปตัว L อย่างที่บอกห้องเป็นฟูลลี่ใช่เพราะว่าเป็นฟูลลี่เฟอร์นิชฉะนั้นแถมให้ทั้งหมดนะจ๊ะนี่โซฟาตัว L ก็แถมให้ชุดบิวอินด้านล่างที่เป็นทีวีก็แถมให้เหมือนกันใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนในเวอร์ชั่นห้องที่ซื้อเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ฟิตอันนี้มาให้นะฉะนั้นเนี่ยตัวทีวีเนี่ยสามารถติดตั้งได้ใหญ่กว่านี้อีกอ่ะ60นิ้ว62นิ้วก็ติดตั้งแขวนผนังได้เลยใช่ถูกต้องเพราะว่าเนี่ยตัวโซฟาก็ระยะค่อนข้างดีนะส่วนด้านข้างเนี่ยเป็นระเบียงของห้องใช่จ้ะตัวระเบียงเนี่ยเขาจะกั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์แบบ2ตอนแบบนี้เนาะแล้วก็คอมเพรสเซอร์แอร์ก็หันออกด้านนอกทั้งหมดคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมี3ตัวนะทุกคนรู้ว่าห้องนี้เนี่ยเขาแถมแอร์ให้ทั้งหมด3ตัวก็คือมีในห้องนั่งเล่นตรงนี้ห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนรองจ้ะแถมให้ทั้งหมดเลยอ่ะไปไหนต่อจ๊ะไปห้องนอนรองกันดีกว่าห้องไหนจ๊ะด้านนี้จ้ะทางด้านขวาห้องนอนรองทุกคนห้องตัวอย่างเนี่ยเขาตกแต่งมาให้เป็นห้องนอนของเด็กอ่ะถ้าใครมีแบบว่าอยู่กัน2คนแล้วก็มีลูก1คนก็คือว่าโอเคเลยตัวห้องนอนรองเนี่ยเขาก็จะแถมเตียงเป็นเตียงขนาดเล็กเตียงเดี่ยวให้เนาะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าของ GeoFit เหมือนกันตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นหน้าตาเหมือนกับห้องวันเบสเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วก็แถมแอร์ให้ด้วยในห้องนอนเล็กเนี่ยมีเขาเรียกว่าหน้าต่างให้ด้วยหน้าต่างส่วนตัวเป็นใช่หน้าต่างพร้อมบานกระทุงก็ถือว่าพอเพียงสำหรับการอยู่1คนในห้องนี้แล้วไปห้องใหญ่กันดีกว่าไปห้องใหญ่กันทุกคนห้องในทายป์นี้เนี่ยมันจะเป็น2ห้องนอน1ห้องน้ำเนาะอ่ะโอเคผ่านบริเวณส่วนนี้มาก็หยุดก่อนขอเบรกตรงนี้ก็จะมีตู้เพิ่มเติมถูกต้องจากทีโอฟิศเช่นเดียวกันนี่อ่ะเสื้อผ้าใช้แล้วก็ใส่เข้าไปไม่ก็อะไรก็ไว้บนนี้เป็นตู้แบบยาวได้อ่ะถือว่าเลิศใครเหยียบเข้ามาก็จะเจอกับทางสามแยกสามแยกเธอเชิญเข้าไปรอด้านในก่อนได้จ้ะก่อนจะเข้าห้องนอนเนี่ยบริเวณฝั่งนี้เป็นห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเนี่ยจะหน้าตาเหมือนกับตัวห้องวันเบสพลัสเลยแต่ว่าขนาดเนี่ยจะใหญ่กว่าคือวันเบสพลัสเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บจะเจอกับประตูเลยใช่ไหมแต่ว่าตัวไทป์นี้เนี่ยเขาจะมีแบบผลักเข้าไปได้ตรงนี้นึงอ่ะเนี่ยยืนได้ก่อนจะเข้าไปพื้นที่ด้านในที่เป็นพื้นที่อาบน้ำซึ่งพื้นที่อาบน้ำเนี่ยก็ใหญ่กว่าแล้วก็มีพื้นที่นั่งให้ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะเป็นแบบแฮนด์ชาวเวอร์ส่วนโถสุขภัณฑ์หรือว่าตัวอ่างล้างหน้ากระจกเนี่ยก็คือแถมให้เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าขนาดเนี่ยจะใหญ่กว่าเท่านั้นเองเนาะอ่ะต่อไปเป็นห้องนอนกันนะเป็นไงห้องนอนเลิศเลิศนะชอบตรงนี้อ่ะไฮไลท์เลยมาถึงก็ชี้ไฮไลท์เลยไม่ให้ฉันพูดอะไรเลยอ่ะมาคือผู้ชมตามมาไฮไลท์ก่อนเลยไปค่ะไฮไลท์ห้องนี้คือนี่อะไรจ๊ะ walk in closet มาแล้วwalk-in closet ในห้องนี้คือทุกคนห้องแบบ two bed เนี่ยเขาให้ walk-in closet ด้วยหน้าตาแบบนี้เลยอ่ะสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์ GeoFit อยู่ทุกที่เลยนั่นแปลว่าชุด built-in ชุดนี้ในห้อง walk-in เนี่ยให้ทั้งหมดซึ่งห้อง walk-in นะจ๊ะเขากั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์แบบ3ตอนแบบนี้รางฝั่งพื้นก็เก็บแบบเสื้อผ้าไว้ข้างในได้ก็แบบแยกกันอ่ะเสื้อผ้าบางทีมันอาจจะมีฝุ่นเนาะเขาเก็บไว้ในห้องในนี้ได้ก็แบบจะไม่ได้ออกมาในห้องนอนก็ดีเหมือนกันอ่ะทีนี้หันกลับมาในห้องนอนกันบ้างตัวห้องนอนเนี่ยเขาก็แถมเตียงให้เหมือนเดิมเตียง6ฟุตเอาจริงโครงการโดยส่วนใหญ่เนี่ยเตียงก็จะ5ฟุตเนาะแต่ว่าที่นี่ให้6ฟุตเลยซึ่งเตียง6ฟุตเนี่ยก็จะเป็นเตียงที่มีฟังก์ชันการเก็บของเก็บของบนห้องเมื่อกี้เลยใช่แล้วก็ตัวปลายเตียงเนี่ยเขาก็จะมีเป็นอ่ะบอกก่อนว่าห้องนี้เป็นห้องไทยมุมฉะนั้นเนี่ยตัวหน้าต่างของห้องเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างเข้ามุมด้วยอ่ะ
หน้าต่างเข้ามุมด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาทำงานระบบสำหรับติดตั้งทีวีมาให้แต่ว่าทีวีเนี่ยถ้าเกิดไม่ติดบนผนังบานนี้เนี่ยก็ต้องติดตรงนี้ซึ่งมันจะเล็กมากเอาจริงๆเนี่ยอ่ะถ้าเกิดทีวีชอบดูทีวีใหญ่หน่อยติดฝั่งนี้ก็ได้แล้วก็โยงสายมานิดนึงก็โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาเรื่องขนาดทีมากก็ซื้อขนาดพอดีตรงนี้ก็สวยดีเหมือนกันเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับไทม์ห้องทั้ง2ไทม์ที่เราพามาดูกันในโครงการนิชโมโนรามคำแหงนี้เดี๋ยวไปนั่งสรุปกันก่อนจบรายการจ้าไปจ้าอ่ะเรามาสรุปตัวโครงการกันดีกว่าตินาอ่ะเธอชอบอะไรในโครงการนี้ชอบ GOP จะบินเหรออ่ะชอบชุดบิวอิน GOP ต่างๆอ่ะเหมาะกับไลฟ์สไตล์เธอเลยเออใครเป็นคุณผู้หญิงหรือว่ามีครอบครัวที่แบบของเยอะหน่อยเนี่ยการที่เสนาเขาบิวชุด GOP มาให้แบบนี้มันดีมากเราสามารถเก็บของได้แบบเยอะมากๆในห้องที่เป็นคอนโดของเราอ่ะอันนี้เป็นจุดขายของเสนาแล้วทุกคนส่วนฉันเนี่ยชอบทำเลตัวทำเล0เมตรจาก MRT หัวหมากเนี่ยเรียกได้ว่าดีมากแล้วก็เราเนี่ยเหมือนกับเดินไปหน้าโครงการปุ๊บก็จะมีตัวมองของโครงการให้เนอะมีช็อป Starbucks มี 7-Eleven ให้แล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีร้านขายของที่แบบเหมือนกับเป็นร้านขายของที่เขาเปิดมาซัพพอร์ตตัวโรงพยาบาลรามคำแหงอยู่แล้วอะเราก็ได้ตัวร้านอาหารเหล่านั้นไปด้วยแล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกอ่ะทีนี้ตัวราคากันบ้างราคาเนี่ยทุกคนตอนที่คลิปเราออกไปเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมเนาะซึ่งราคาเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นธรรมชาติของคอนโดต้องบอกกันตามตรงราคาเนี่ยจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสักแบบ2ต้นๆ2ต้นเองใช่ซึ่งราคา2ล้านต้นๆกับแบบโครงการระดับนี้ให้ชุดบิวอินต่างๆแบบนี้แล้วก็แบบทำเลศูนย์เมตรจาก MRT แบบนี้อ่ะนี่ว่าโอเคนะสุดอ่ะคุ้มมากใช่สองต้นๆทุกคนอันนี้คือว่าถ้าเกิดดูรีวิวเสร็จอ่ะอาจจะต้องไปเช็คในเว็บของเสนาดินเดือนก็เดี๋ยวเราเอาลิงก์เว็บไว้ให้ด้านล่างเนาะโปรโมชั่นอื่นๆเนี่ยเขาก็มีปะปายแหละเนาะเพราะว่าตึกเนี่ยตัวตึกเนี่ยจะเสร็จประมาณคิวสุดท้ายของปี65ใช่ก็อีกประมาณสัก3ปีเนาะก็ค่อยๆดูอ่ะค่อยๆดูว่าเออมีโปรไหนเอาไว้มากว่าเสนาเนี่ยโปรเยอะจัดเต็มจริงๆอ่ะแล้วก็อีกจุดเด่นนึงก็คือตัวโครงการเนี่ยตัวส่วนกลางนะส่วนกลางกี่อย่างนะที่นา50ประมาณ50 50กิจกรรมนะตัวส่วนกลางก็คือว่าเป็นข้อดีของเขาเข้าที่จอดรถด้วยอ่ะที่จอดรถ 50% กับแบบคอนโดแบบนี้ที่อยู่ติด MRT อ่ะก็ยังให้ที่จอดรถเยอะมากอยู่ดีอ่ะมันเลิศนะตรงนี้อ่ะโอเคก็จะประมาณนี้ทุกคนสำหรับรีวิวโครงการนิชโมโนรามคำแหงจากเสนาเดเวลลอปเมนต์ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คอนโดนิ้วด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ